เขาไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วพอเขาจะเดินไปที่จอดรถเขามองไม่เห็นขั้นบันไดค่ะเขาก็เลยร่วงหล่นลงไปเอาไปตกเลยไหมหรือว่าแค่ขาพลิกมันแค่ขั้นเดียวค่ะแปลว่าเขาบอกว่ามันเป็นขั้นสูงก็เลยค่ะพลิกเส้นเอ็นอักเสบนั่นคือหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่อ่ะเขาไปกินข้าวกับนายเบนายอ่ะก็แต่ว่าก็ตักพาไปโรงพยาบาลพาไปเช้าวันต่อมาอาการเป็นยังไงบ้างแปลว่าก็เส้นเอ็นแปลว่าเขาทนเจ็บอยู่คืนนึงอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่เขาคิดว่าเขาไม่เป็นไรอ่ะคิดว่าเขาแข็งแกร่งมากแต่เช้ามาก็เช้ามาคือคลานไม่รอดไม่รอดคือต้องเรียกเราไปก็เลยต้องแบบไปรับพาไปโรงพยาบาลอันนี้คือความน่าเป็นห่วงมันเขาต้องเดินคือตอนแรกเขาคิดเขาจะโดนตัดขาด้วยการเท้าแพงจินตนาการสำคัญมากแต่ว่าจริงก็คือเส้นเอ็นอักเสบก็พักประมาณ2วีคอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่า2วีค2วีคอย่างน้อยที่หมอบอกแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เริ่มทำงานแล้วค่ะเพราะว่าแบบตารางมันมีที่ล็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่เขาโทรบอกเราอ่ะเราตกใจแค่ไหนตอนแรกที่ว่ารอเล่นแบบเอ๊ะถ้าเกิดเท้าแพงมันก็จะยังเดินได้บ้างแต่ว่าพอเขาแบบปวดมากจริงก็ยังไม่ได้ก็เป็นห่วงแต่ว่าไม่ได้ตกใจแบบว้าวเธอขาแพงอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวว้าวไม่ได้แบบขนาดนั้นอันนี้ตอนนี้คือเขาก็ใช้ไม้เท้าหรือว่าพันทั้งพันแล้วก็ใส่อังเคิลบูทแล้วก็มีไม้พยุงคือเราครบเซตค่ะตอนแรกเราคิดว่าเขาอ้อนไม่คือคิดว่าคงเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาเป็นคนที่เวลาเขาเจ็บอ่ะเขาจะมีจินตนาการของเขาอะไรก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มาเจ็บวันครบรอบของเราพอดีเลยเจ็บก่อนค่ะเจ็บก่อนต้องไปคอยดูแลทุกวันไหมคะท่านก็ถ้าวันไหนมีโอกาสได้ว่างไปก็ไปอะไรเงี้ยมันแบบขับรับส่งได้แบบไปส่งได้บ้างอะไรเงี้ยก่อนเราไปทำงานไปดรอปเขาแล้วแบบไปพิกอัพกลับได้ก็จะไปแล้วช่วงนี้คือเขาก็ยังออกไปไหนมาไหนได้ตอนนี้ขับรถเองได้สบายแล้วค่ะถามวันครบรอบไงบ้างคะ3 ปีก็เรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่แบบมันครบ3ปีพอดีตอนนี้มันเติมเหมือนแบบพัฒนาการเรื่องความรักมันเป็นยังไงบ้างคะเรามอง3ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมเรื่อยๆเหมือนเดิมคือเหมือนพอเรามันไม่ได้เป็นอะไรที่กราฟที่มันพุ่งหรือดิ่งอะไรมันก็คือเหมือนเรื่อยๆค่ะมันก็เหมือนประคองกันไปเรื่อยๆก็ยังถือว่าโอเคยังใช้คำว่าประคองหนูว่ามันก็คือการมาคับประคองกันไปเรื่อยๆในการอยู่ด้วยกันมันแบบมันใช้หลายอย่างมันไม่มันแบบความอดทนความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบหนูก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เขาก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์การอยู่ด้วยกันมันคือการแบบทำความเข้าใจแล้วก็ประคับประคองไปได้วยกันรู้สึกว่าช่วงเดียวเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ลุ่มดอนดอนค่ะอะไรลุ่มๆดอนดอนแต่ว่ามันคือเหมือนแบบต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยหนูก็มีถ่ายซีรีส์ด้วยแล้วก็เขาก็มีนายไปนายเหมือนทดสอบเราเลยไหมเพราะว่าเหมือนช่วงก่อนเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะพอแบบช่วงก่อนอะที่มีได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าถ่ายโปรเจกต์เอสด้วยกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็กลับมาลูปเดิมก็คือเหมือนทำงานเหมือนเดิมนะมันมีแค่ช่วงโปรเจกต์เอสนั่นแหละค่ะที่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าทำงานถ่ายเรื่องเดียวกันใช่อันนี้คือเหมือนก็ใช้ความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มาตลอดค่ะมีของอะไรให้กันบ้างไหมครอบครัวสามปีไม่ได้มีอะไรไม่มีอ่ะให้ทุกปีไม่น่าไหวค่ะรอทีเดียวไม่รู้อ่ะก็ปกติเจเขาเป็นคนหวานก็สำหรับหนูรู้สึกว่าปกติก็คือจำวันสำคัญของการและกันได้ซึ่งจริงไม่ได้จำได้เพราะว่าอยู่ในปฏิทินเราเซฟไปแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็อุ๊ยวันนี้อะไรมีคำพูดอะไรที่แบบเขาพูดกับเราไหมก็แค่แบบว่าแฮปปี้แอนนิวเซอรี่ครบรอบ3ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาพูดบนเวทีแล้วทำงานแล้วจริงๆหนูว่ามันค่อนข้างจะไม่เกี่ยวกันสักหน่อยเพราะว่าไปถึงว่าบนเวทีไอ้ดับนั้นมันคือการที่เหมือนเวลาที่เขาอยากจะขอบคุณอะไรแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนแบบวันครบรอบอะทุกแบบทุกปีมันก็จะมีวนขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันขนาดนั้นโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะ